กุมภาพันธ์2564ครับค่ะกับธีมสีฟ้าสดใสต้อนรับ5โมงเย็นของวันนี้นะครับต้อนรับ5โมงเย็นอยากก็วันต้อนรับช่วงเย็นๆกับว่าบรรยากาศแบบว่าคูลๆชิลๆคูลๆบลูๆอย่างเงี้ยหรอใช่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับแน่นอนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับทาง Facebook diary.com นะครับทางYouTube นะครับ Daily Official แล้วก็ทาง LINE นะครับจะมีทุกวันจันทร์ถึงวันกับวันศุกร์นะครับทาง LINE Daily Official ครับจ้าวันนี้วันพุธก็มีข่าวสารแบบว่าข่าวเมาก็มีข่าวน่ารักน่ารักก็มีแต่ที่สำคัญมีข่าวแบบว่าเขาเรียกอะไรอุปสรรคเล็กน้อยก็มีก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวของหมากคิมครับแหมจะไปทำบุญทั้งทีนะคะแต่ว่าก็ประสบอุปสรรคเล็กน้อยนะคะรวมถึงข่าวของคู่รักค่ะของพี่แจงกับพี่แจงแล้วมีเซอร์ไพรส์กันด้วยถูกต้องแล้วก็ยังมีข่าวของคู่ของนี่ไงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังเป็นข่าวกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคู่จิ้นก็ไม่ได้ไงเป็นคู่จิ้นกับเขาอะแต่ว่าครบรอบ2ปีของหนุ่มกั๊ปคณาวุฒิที่ขึ้นแฮชแท็กถล่มทลายจะเป็นเรื่องอะไรนั้นแฟนคลับหนุ่มกั๊ปต้องติดตามนะครับค่ะแล้วไปถึงข่าวของสาวพลอยกับหนุ่มกัปตันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนลุคของสาวคนหนึ่งที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ด้วยใช่มั้ยครับท่านถูกต้องเมื่อคืนก็คือปังมากไม่ได้นอนเลยจ้ะเมื่อคืนแต่ว่าเราแอบเห็นละน่ารักแล้วก็สวยนะใช่ๆแล้วล่ะค่ะรวมถึงข่าวของพี่พันธ์วรการนะคะพี่บี้สุกริตของเรากลับมาแดนซ์แล้วจ้ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันนะคะครับไปจ้าคุณผู้ชมมาข่าวแรกค่ะก็ต้องเป็นข่าวของคู่นี้นะจ๊ะหมากคิมค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบวันนี้คู่นี้จริงเขาก็เป็นคู่รักสายบุญเนาะจริงเขาเดินทางไปทำบุญอ่ะคือบ่อยมากบ่อยจริงใช่ไหมขึ้นเหนือก็มีแล้วขึ้นเหนือก็มีแล้วนะคะโหบอกเลยว่าคู่นี้นี่ไปเก่งมากแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโควิดไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาก็ตั้งใจนะคะที่จะไปบริจาคของค่ะแต่ดันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะคะก็เป็นสาวคิมเนี่ยเขาก็ได้ลงรูปนะคะล้อรถที่โดนเหล็กทิ่มใน IG Story พร้อมข้อความว่านอนถูกหวยแต่โดนตำจ้ะครับ ซึ่งต่อมาค่ะหมากคิมเนี่ยเขาก็ได้ไลฟ์สดใน IG นะคะเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นยังไงไปชมกันก่อนเลยค่ะใช่เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เขากำลังแบบขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์นู่นนี่การชุดกากอะไรพวกนี้พวกเจลแอลกอฮอล์เราก็เลยตั้งใจก็ไปที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาทั้งหน้ากากแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ใช่แล้วครับพอขับออกมาปึ๊ดออกมาปุ๊บเจนโทรมาเจนโทรมาเขาครับแล้วก็นึกว่าลืมของอะไรหรือเปล่าคิดเลยว่าโอ้ my god พอพูดว่าโอ้ my god นี่ก็เบรกเอียดแล้วก็เข้าซ้ายเลยพอเข้าซ้ายเลยปุ๊บจะกลับรถไงเพราะว่านึกว่าลืมของดวงอ่ะด้วยความดวงอ่ะก็เลยสะกิดบอกพี่หมาไม่ได้ลืมอะไรไปได้เลยไปได้เลยไม่ได้ลืมอะไรสักพักนึงรถก็แบบแอ๊ะตึงแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะก็เหลือแล้วก็คือโดนเหล็กชิ้นเหล็กชิ้นยาวขนาดนี้ครับใช่ยาวขนาดนี้ปั๊มเข้าไปในท้ายเข้าไปในล้อรถข้างหลังจะบอกว่าใช้ปั๊มเข้าไปในยางรถเลยซวยมากๆเลยแค่นั้นไม่พอก็คือแตกหน้าร้านปะยางพอดีใช่ก็เลยโชคดีอะโชคดีไปโชคดีปะยางเสร็จเรียบร้อยขับออกมาจะไปต่อจะไปให้ได้จะไปบริจาคให้ได้ใช่พอขับออกมาเสร็จปุ๊บขึ้นทางด่วนยางเริ่มอ่อนลงเราเช็คแต่ยางหลังไงเราไม่ได้ดูยางหน้าไงยางหน้าก็รั่วเหมือนกันสรุปคือโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็ก็ต้องวันนี้ก็ต้องเลื่อนไปเปลี่ยนยาง4ล้อเลยเปลี่ยนมัน4ล้อไปเลยนะครับผมเราก็ไม่ได้ไปบริจาคของก็อาจจะเป็นวันอื่นแทนขออนุญาตเลื่อนนะครับคุณพระเพราะก็วันนี้นะครับใส่สีดำนะครับผมเป็นการ
เสริมความรักนะครับใช่วันนี้เป็นวันที่เสริมความรักแต่ไม่ได้เสริมอย่างอื่นเลยนะจ๊ะยางแตกตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย okay. วันหลังต้องดูโชคลาภวันหลังต้องดูอย่างอื่นด้วยล่ะต้องใส่ให้มันครบสีไปเลยนะฮะเอองั้นวันหลังต้องใส่เสื้อให้ครบสีดูเหรอตามสีไปแล้วดูสีมงคลนิดนึงก่อนออกจากบ้านครับสรุปก็คือจะไปบริจาคของแต่ก็ดันประสบแบบอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือยางแตกยางแตกนะคะที่ล้อหลังใช่ไหมโดนเหล็กทิ่มปะเปิดอะไรเสร็จปุ๊บอ้าวไม่ได้เช็คยางหน้าจ้ายางหน้าก็รั่วอีก ก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนทั้ง4ล้อใช่ครับสรุปก็คือก็ต้องเตรียมไปบริจาควันอื่นนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคงมีอัปเดตอาจจะต่อไปคงหาสีละวันนี้จะใส่สีไหนไปเพราะวันที่ไปวันนี้บอกว่าใส่สีดำจ้าเสริมความรักอย่างเดียวไงอาจจะอะไรให้รุ่งนะคะเดี๋ยว ก็รอติดตามว่า2คนนี้เขาจะไปกันที่ไหนต่อเนาะได้แล้วมีอะไรอัปเดตมีภาพทำบุญเมื่อไหร่เรารายงานทันทีครับค่ะพูดถึงคู่หวานของหมากคิมใช่ไหมครับทานอีกหนึ่งคู่หวานครับนั่นคือคู่ของหนุ่มแจ๊บชวนชื่นกับภรรยาสาวคนสวยนั่นคือสาวแจงปุณณสานะครับซึ่งล่าสุดนะท่านเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมแน่นอนว่า14กุมภาพันธ์คือวันแห่งความรักสาวแจงใช่ไหมครับเขาแอบทำเซอร์ไพรส์ให้กับสามีด้วยการซื้อนาฬิกาแบรนด์สุดหรูที่หนุ่มแจ๊บอยากได้มากครับท่านนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับหนุ่มแจ๊บนะครับเขาก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปล่วงหน้าวันเนี้ยเป็นของขวัญจากภรรยาสาวที่ซื้อให้แคปชั่นหวานๆน่ารักน่ารักครับท่านขอบคุณนะครับเมียสำหรับวาเลนไทน์ล่วงหน้ารักแบบเต็มพลังจังเบยอยากได้มานานมากไม่คิดว่าจะหามาให้เรียกว่าเป็นโมเมนต์หวานๆก่อนวาเลนไทน์สำหรับสามีภรรยาคู่นี้ครับโหสวยมากเลยนาฬิกาโหแพงเด้อจะบอกถ้าบอกตัวเลขแล้วแบบซิสจะซื้อรถได้หลายคันเลยแหละโอ้งั้นแสดงว่าเราได้แค่สายละกันคงไม่ได้เต็มเรือนไม่น้องว่าน้องได้แค่กล่องยังไม่ได้เลยได้กล่องใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าเราไม่ได้แค่กล่องแค่สายได้แค่ดูครับดูไหมเพราะว่านาฬิกาเขาสุดหรูไงแต่ว่าเราเข้าใจว่าสามีภรรยาซื้อให้ก็เป็นของขวัญแทนใจแต่บางคนนะครับวาเลนไทน์เขาเรียกอาจจะมองว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าเป็นของขวัญที่มาจากใจทานจะแพงจะไม่แพงหรือทำเองมันก็มาจากใจของทั้งคู่ครับก็เป็นโมเมนต์หวานๆที่เห็นแล้วต้องอิจฉาครับถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ อยากได้แต่ว่าถามว่าใครจะซื้อให้ก็คงไม่มีครับได้แค่ดูนะครับ สงสารคู่ไม่มีใช่ไหมไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งจะซื้อครับอะคู่ไม่มีก็ต้องอิจฉาคู่นี้ต่อไปค่ะสำหรับคู่ของสาวพลอยกับหนุ่มกัปตันบอกเลยว่าตั้งแต่คบกันเนี่ยโมเมนต์หวานๆอะหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นครับใช่ไหมเหมือนคู่นี้เขาเปิดตัวกันน้อยมากเออใช่รูปคู่ใดๆไม่ค่อยเห็นน้อยมากมีล่าสุดคือที่แม่ชมลงที่บนเรือเออนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะวันเกิดของหนุ่มกัปตันที่ผ่านมาจ้าสาวพลอยนะคะก็ได้ถือเลิกดีนะคะอวดภาพนิดนึงภาพคู่ใดๆนะคะก็เป็นวันเกิดเขาก็มีรูปคู่สวีทหวานกันแต่ว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนว่ามันน่าจะต้องแบบเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ได้เลิกออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนุ่มกัปตันนะคะก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับค่ะใน IG เขาลงรูปนะคะเขาบอกว่าเลิฟยูเออนี่แล้วก็ตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจนั่นเองครับโอ้ยนอกจากความหวานนี้คุณผู้ชมจะบอกว่ามีคลิปน่ารักน่ารักอีกที่สาวพลอยลงไปใช่ไหมเออที่สาวพลอยลงไปใน IG Story เออก็เป็นแบบนี้เลยจ้า พี่ยูกำลังนวดแผนไทยอยู่ ครับเออนี่ นี่เป็นไงยังไงยูเออเอาเซสายฟ้านี่คงดูการ์ตูนอยู่หรือเปล่าใช่เดี๋ยวมันจะมีช็อตที่พี่สายมาดูเดี๋ยวนะเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าหายใจไหมนี่จ้านวดไทยร้านนี้ดีจริงๆคอบ่าไหล่สระผมแล้วหนึ่งสระผมแล้วก็เป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์ที่มีหลายคนแชร์บอกว่าเป็นจำนวนมากใช่นี่คือเราแบบลงไปในไอจีใน Facebook แน่เลยของเราเนาะโหมีแต่คนมาแซวอ่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าพี่กัปตันก็เหมือนเป็นพี่คนโตของบ้านนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักกันนะคะ23ปีแต่ไปเห็นบางคอมเมนต์ก็มีแบบว่าไม่รู้ว่าจะ
ขำสงสารดีถูกปะล่ะหอมอยู่นะหน้าพี่กัปตันนะหอมแต่หนุ่มกัปตันหน้าเด็กมากเลยนะรูปนี้หน้าเด็กหน้าเด็กใช่อุ้ยดูอ้วนเอ๋ยใครเป็นคนทำพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าเออยังไงก็ทีมงานนะคะก็ขออวยพรเนาะให้น้องกัปตันนะคะมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆปังๆความรักเลิศๆเลยนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูกัปตันครับค่ะเอากระดิ่งกระดิ่งหน่อยพูดถึงเรื่องราวของคู่รักเลยใช่ไหมทานอีกหนึ่งสาวครับเชื่อว่าหลายคนต้องเกิดมากับยุคเขาครับทันไม่เปล่าทันเปล่าไม่รู้กับสาวคนนี้ถ้าพูดถึงสาวตาคมตาโตศิลปินร้องเพลงทันนึกถึงใครอ้าวก็นี่ไงอ่านเลยไหมล่ะสำหรับสาวพันวรการนั่นเองนะครับซึ่งเป็นไอดอลของใครหลายคนเติบโตมากับสาวพันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอหายไปทั้งหมด3ปีทันเขาก็มีข่าวเมาส์ข่าวอะไรมาว่าตกอับบ้างไปขายลอตเตอรี่ออนไลน์กับญาติพี่น้องบ้างครับล่าสุดนะครับสาวพันนะครับได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์นะครับพร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้ทุกคนได้รับทราบรวมถึงทายาทด้วยว่าจะมีหรือไม่ซึ่งสาวพันนะครับอัปเดตเรื่องการแต่งงานว่าตอนนี้นะครับแต่งงานไปแล้ว3ปีถามว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าอยู่กันทุกวันคบกันมาเป็นเพื่อนปกติมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับส่วนถามเรื่องการปั๊มลูกจะมีหรือเปล่าเขาก็บอกว่าพร้อมสาวพันธุ์นะเขาอยากได้ผู้ชายส่วนแฟนหนุ่มอยากได้ผู้หญิงก็ต้องรอติดตามว่าตอนนี้เขาบอกเขาพร้อมแล้วส่วนข่าวที่ต้องออกมาแก้ข่าวนะครับก็คือข่าวที่บอกว่ามาขายลอตเตอรี่ออนไลน์ตกอับหรือเปล่าซึ่งเธอก็รับว่ายอมรับว่าเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่งวดนึงก็20ใบครับถามว่าขายหรือเปล่าก็มาช่วยขายมากกว่าครับท่านเพราะว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะเหมือนคนเราอ่ะอยู่เฉยๆแบบนี้ดีกว่าไม่ทำอ่ะทำสักนิดก็ดีกว่าไม่ทำสาวฟังก็เลยบอกว่าขายมาขายลอตเตอรี่นะครับส่วนใครจะมองว่าตกอับหรือเปล่าเธอก็ไม่แคร์เพราะเธอคิดว่าคนจะมองยังไงก็คือช่างเขาไปครับท่านถามว่าตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วก็อยู่กับครอบครัวปกติแสดงว่าข่าวที่คนมองว่าตกอับอะไรก็คือไม่เป็นความจริงครับแต่ว่ายอมรับว่ามีขายลอตเตอรี่ใช่ช่วยญาติขายถ้าเป็นเราเอาจริงๆถ้าเราอยู่ว่างๆเนี่ยเราก็ทำนะทำโน่นทำนี่เหมือนอาชีพเสริมอ่ะนี่เราขายไหมไม่ขายเราเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเราก็ต้องอุดหนุนคนอื่นดีกว่าจริงๆอ่ะพอเราลงข่าวนี้ลงไปพี่พันเขาก็มาตอบด้วยใช่ไหมเขามาตอบบอกว่าอาชีพใหม่ค้นเจอช่วงโควิดค่ะแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปส่องดูไอจีของสาวพันใช่ไหมถูกบ่อยมากเหมือนคนมีดวงในด้านนี้ด้วยครับท่านนี่เลยนี่เห็นปะเราล่ะมีดวงเราก็คือซื้อใบหนึ่งก็ถูกก็คือถูกถ้าไม่ถูกก็คือซื้อหลายใบก็ไม่ถูกไงถ้าคนมันจะถูกอ่ะใบเดียวก็ถูกถูกปะบางคนซื้อ30ใบไม่ถูกครับบางคนก็คือซื้อใบเดียวถูกก็ถูกไงก็ถูกไงก็ถูกต้องไงแล้วแต่ดวงด้วยไงคนอีกก็ถูกอีกไงพี่ดิฉันซื้อบ่อยไหมก็คือเมื่อก่อนยอมรับว่าซื้อหลายใบแต่ตอนนี้ซื้อใบเดียวครับเพราะว่าดวงใช่ไหมตามดวงถ้าถูกมันก็ถูกแหละใช่แล้วถูกไหมก็ไม่ถูกก็ลุ้นกันต่ออีก13วันแล้วก็เดี๋ยวถ้าถูกยังไงเดี๋ยวมาบอกนะครับทำไมจะแบ่งแฟนๆอะไรเดลี่ป่าจะได้บอกว่าแสดงความยินดีไงเผื่อเป็นเศรษฐงเศรษฐีใหม่แบบนี้ถ้าเป็นเศรษฐีใหม่พี่ต้นจะไม่จัดรายการแล้วจัดครับโอเคค่ะคุณผู้ชมมาพักเบรกครึ่งแรกข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราอยากบอกต่อนะก็เป็นตัวช่วยดีๆอีกเช่นเคยคุณผู้ชมคะในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะหลายๆคนก็มีความเสี่ยงใช่ไหมวันหนึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเราจะไปเจอใครแล้วใครเหล่านั้นเขาไปเจออะไรมาบ้างมีเชื้อโรคติดมาไหมหรือว่ามีเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็ป้องกันนะทันแต่ละคนสวมแมสล้างแอลกอฮอล์แต่พอดีเราไปเจอคนที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงอย่างที่บอกว่าเราต้องป้องกันตัวเองด้วย okay. ใช่ค่ะเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็จะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมคะถ้าเราจะมีตัวช่วยดีๆอย่างประกันภัยโควิด -19 จาก TQM ค่ะเบี้ยหลักร้อยความคุ้มครองหลักล้านนะคะอาจจะเป็นยังไงไปชมวิทยาค่ะWhat?
ู้ชมคะโควิดยังไม่ไปไหนอย่าชะล่าใจสักวินาทีเดียวเลยนะคะสำหรับใคร okay. ที่สนใจค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่1737ค่ะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th ค่ะหรือว่าสแกน QR code ด้านหน้าได้เลยจ้าครับอย่าลืมนะครับสมัครแล้วก็กดไปถามมาได้1737ครับค่ะไปต่ออีกแล้วอีกหนึ่งหนุ่มหายไปนานมากครับถ้าเรานับตอนนี้ก็คือหลายปีทั้งละครทั้งผลงานเพลงกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแบบว่าสู่ที่เราแบบรอแล้วก็ดูแบบว่าสาวๆกรี๊ดก็คือหนุ่มคนนี้พี่บี้สุกริตนั่นเองจ้า yeah. นี่ไงมาแล้วว่ามาแล้วว่า มาแล้วมาแล้วว่ามันคล้ายๆกับนี่ไงแหกถูกต้องอ่ะไหนขอจังหวะหนึ่งจังหวะแฮร์หน่อยมาแล้วเว้ยมาแล้ววะโอเคไม่ต้องต่อแล้วฉันอ่านข่าวต่อเดี๋ยวคุณผู้ชม ก็กลับมาทวงบัลลังก์สายแดนซ์กันแล้วนะคะสำหรับพี่บี้ของเรากับซิงเกิลใหม่มาแล้ววะค่ะงานเพลงสุดคลื่นเพลงที่มีทั้งป๊อปแดนซ์ EDM แล้วก็แร็ปนะคะซึ่งมีกลิ่นอายแบบไทยๆใส่ลงไปก็เป็นการจีบหญิงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพี่บี้เนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันเกิดจากความคิดถึงนะก็คือเขาห่างหายไปนานใช่ไหมจากการออกสเต็ปหายไปถึง5ปีก็เลยอยากบอกทุกคนว่ามาแล้วเว้ยมาแล้ววะนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงนี้นะคะพี่บี้ก็มีการไปแบบเหมือนไปคอสนิมแหละซิสไปแบบไปเรียนเต้นใหม่นะคะก็ยังมีความพิเศษของเพลงนี้คือมีการทำรูปหัวใจด้วยมีสัญลักษณ์ใดๆคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าจ้าสีมงคลมีครบ7วัน7สีอ่ะหมากคิมดูพี่บี้ไว้นะ นะก็จะมีแบบหลากหลายนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยคิดถึงเพลงพวกแบบเวทมินิตไหนขอหนึ่งเพลงเวทนามินิตรอหน่อยไม่เราจำได้เพลงนี้จับตรงนี้ที่หัวใจพี่บี้ร้องคีย์นี้ไม่เราร้องเองไงจังหวะหัวใจมาเล่นให้ใจเธอเป็นแบบนี้แล้วเธอล่ะจุดๆก็คือทั้งหมดทั้งมวลอะมารวมอยู่ในเพลงนี้นั่นเองนะคะใครที่คิดถึงกลิ่นอายของเพลงเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม MV เต็มของพี่บี้นะออนแอร์แล้วนะจ๊ะก็ไปติดตามกันได้นะคะซึ่งฟีดแบคบอกเลยคุณผู้ชมดีงามมากเห็นยอดคนดูทะลุแสนเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะก็มีแฟนๆเข้าไปเมนต์น้องแบบคิดถึงพี่บี้แน่นอนว่าเพลงนี้ต่อไปต้องเป็นเพลงฮิตชัวร์ๆค่ะคุณผู้ชมครับผมกลับมาทวงบัลลังก์สายแดนได้อย่างแน่นอนครับจ้าอีกหนึ่งหนุ่มครับทานคนนี้ครับทำอะไรก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฟนคลับซัพพอร์ตตลอดเลยนั่นคือหนุ่มกัฟคณาวุฒินั่นเองครับทานล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของหนุ่มกัฟนั่นก็คือเป็นวันเกิดครบรอบ2ขวบของบ้านแฟนคลับแล้วก็แฮชแท็กว่าลูกบอลขอบของคุณบิ๊กกัฟงานนี้นะครับนี่ไงงานนี้นะครับหนุ่มกัฟนะครับเขาเลยทวิตข้อความอวยพรวันเกิดขอบคุณบ้านแฟนคลับที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมา2ปีครบ2ปีแล้วที่ผมมีทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้ข้างๆผมขอบคุณที่รับละครสนับสนุนและเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ผมอยากพัฒนาตัวเองและทำผลงานดีๆออกมาครับทุกคนค่ะเดินจับมือก้าวไปด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็จะมีแฮชแท็กมากมายเลยทันแฮชแท็กลูกบอล2ขวบแล้วโนนนี่นั่นมีคลิปด้วยนะครับทันเห็นว่ามาขอบคุณแฟนคงแฟนคลับด้วยนี่เลยHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, ก็ให้เ
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกบอลของคุณบีกัฟนะครับผมก็ตอนนี้2ขวบแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับสนับสนุนกันอย่างนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับ2ขวบแล้วเย้ไว้เจอกันนะครับผมHappy birthday to you เย้มีความสุขมากนะครับลูกบอล2ขวบแล้วอ่ะพี่ต้น Happy birthday หน่อย Happy birthday to you ปองเทียนปองในนั้นแหละจ้ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของหนุ่มกัฟครับทานซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนคลับมาให้คำมั่นสัญญามากมายครับอย่างเช่นจะรักและสนับสนุนผลงานของหนุ่มกัฟตลอดไปนะครับซึ่งเรียกว่าหนุ่มกัฟที่ทำไมถึงเกิดแฮชแท็กลูกบอลใช่ไหมทานหนุ่มกัฟก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลชอบลูกบอลครับก็เลยเป็นที่มาแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นครับทานเรียกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างวีคที่แล้วทานผลงานซีรีส์ทานไทยก็เพิ่งลาจอไปอย่างงดงามจบแล้วครับซีซั่นที่2รู้เปล่าว่าจบยังไงนี่ดูนะอะไรจบยังไงขอแต่งงานกันไม่รู้มีภาค3หรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆก็ลุ้นว่าให้มีภาค3เพราะว่าทั้งมิวทั้งกัฟก็คือเคมีนะยังไงก็ต้องมาดูกันว่าจะมีภาค3หรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆก็ฟินกันหนักมากเพราะว่าสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งเห็นตอนนั้นซิดลงข่าวไปมันว่าขออีกแบบ10เรื่องรัวๆใช่10เรื่องรัวๆแฟนๆก็มาแบบเฮ้ยโต้ตอบว่าแบบใช่ค่ะแอดใช่ค่ะขออีก10เรื่องจะกี่เรื่องก็ไม่เบื่อใช่20เรื่องก็ได้30เรื่องเราก็ไม่เบื่อขอให้มิวกัฟมาเจอด้วยกันแล้วก็ยินดีดูแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆสนับสนุนอย่างแน่นอนครับหวานใจของด้อมไงเขาก็ซัพพอร์ตตลอดเหมือนกับเราครับซัพพอร์ตหนุ่มกัฟตลอดเลยจ้ามีรัดนะเนี่ยไม่เอาจริงๆก็คือน้องเขาน่ารักแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบว่าเราเคยเจอตัวจริงแล้วคือน้องก็คือเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรโอเคด้วยแล้วที่สำคัญเป็นมิตรกับเราแล้วก็แฟนคลับก็น่ารักกับเราเราก็น่ารักกับทุกคนไงครับไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวของสาวคนนี้เมื่อคืนก็คือแบบขึ้นเทรนด์ Twitter นับหนึ่งของไทยค่ะก็คือสาวเชอร์ปรางนั่นเองจะบอกว่าแค่เขาเปลี่ยนลุคค่ะคุณขานี่เลยใช่ไหมเท่านั้นเองเปลี่ยนลุคจ้ะเปลี่ยนสีผมครั้งแรกในชีวิตครับนะคะก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยจ้ะคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นใช่ไหมว่าน้องแบบเป็นคนแบบผมยาวผมดำนู่นนั่นนี่หรือว่าก่อนหน้านี้ก็คือตัดผมสั้นหลายๆคนก็ได้เห็นประมาณนั้นนะคะแต่ล่าสุดนี่จ้าลุคนี้เลยจ้าน่ารักไหมน่ารักเออก็แค่นี้แหละที่นางลงภาพใน Instagram แล้วก็มีการไลฟ์สดแฟนคงแฟนคลับค่ะก็แคปมาโอ้โหสุดยอดมากแบบอุ๊ยดูความน่ารักของทิเชอร์สิแคปเจอบ้างอะไรใดๆบ้างคะโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากเนี่ยสีบราวน์สีน้ำตาลสีน้ำตาลด้วยผมก็คือเข้ากับน้องด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพราะว่าความสวยของเชอร์ปรางนี่แหละค่ะเลยมาแรงแซงโค้งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนั่นเองส่วนคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่เขาเปลี่ยนลุคเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจะมีผลงานเร็วๆนี้แต่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามจ้ะแต่เขาแบบแอบแว่วๆว่าเป็นหนังนะอ๋อเพราะน้องเคยเล่นตอนโฮมสเตย์ปะตอนนั้นที่เล่นกับโฮมสเตย์ใช่ใช่ไหมใช่ใช่กับอันนี้ไงกับน้องเจมส์เจมส์นี่ไงครับที่ขึ้นแฮชแท็กเชอร์ปรางนิวลุคใช่ค่ะแฮชแท็กเชอร์ปรางนิวลุคแล้วคราวเนี้ยพอประมาณก่อนเที่ยงคืนน่ะแตะแสนแล้วนะเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยคอมเมนต์กันว่าเชอร์ปรางแสนสวยมีความหมายไว้อีกเพราะว่าแตะแสนนั่นเองค่ะนี่เลยสวยใจสั่นก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นผลงานหนังหรือเปล่านะจ้ะเนาะก็รอติดตามกันค่ะอย่างที่บอกว่าดารี่ครับมีทุกคอนเทนต์นะครับล่าสุดที่ยังบอกว่าที่เราบอกว่ามีคอนเทนต์ Why Life Why Love กลับมาแล้วครับท่านอย่างนี้ครับเราก็นำคอนเทนต์ดีๆครับจากซีรีส์ที่บอกว่ากำลังเนี่ยกำลังได้รับความสนใจนะครับนั่นคือเรื่องรักนะน้องชายรักนายครับผมจะเป็นยังไงรับบทใครรับบทเป็นใครจะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยดีกว่าครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Brother รักนาน้องชายรักนายครับผมThank you.
็บอกแล้วนะคะ brothers ก็คือมันเป็นความรักของพี่น้องจริงๆหรือว่าพี่น้องที่คนสองคนมารักกันได้ยังไงแล้วจะรักกันแบบคู่รักได้ไหมหรืออะไรอ่ะเล่าสิก็ความรักของเราครับก็จะใสๆนะครับก็มีรักแบบหลายรูปแบบครับแบบพี่น้องแบบคุณครูแบบเพื่อนๆครับโดยรวมซีรีส์เรื่องนี้จะมีรัก5รูปแบบนะครับซีรีส์เรื่องนี้จะยึดเป็นซีรีส์วายน้ำใสนะครับครับผมแล้วก็สำหรับซีรีส์ของเรานะฮะก็บอกได้คำเดียวว่าฟินจิกหมอนแน่นอนครับผมเราจะมีพาร์ทของนักร้องด้วยมีในเรื่องก็จะมีนักดนตรีมีนักกีฬาคู่นี้จะเป็นนักกีฬาตัวจริงเขาก็จะเป็นทีมชาติเป็นแบดมินตันทีมชาตินะคะใช่ค่ะนะครับที่ห้ามพลาดนะเพราะว่าที่เราไม่เหมือนซีรีส์อื่นๆครับผมมีความรักแบบ5รูปแบบนะฮะแล้วก็5รูปแบบนี้จะไม่ซ้ำกันเลยฮะมีทุกแบบจริงๆมันต้องบอกก่อนเลยครับมันมีการท้าทายสังคมด้วยอย่างเช่นมีรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบครูรักนักเรียนนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการท้าทายปัญหาสังคมว่าจะจัดการยังไงหรือยังไงครับแต่เบสเซ็ตเนี่ยมันจะมีเรื่องการสอนแง่คิดใช่มันจะต่างกับซีรีส์วายในปัจจุบันที่แบบเน้นเรื่องรักไปอย่างเดียวก่อนที่เราจะมาแสดงเรื่องนี้เรามีการเวิร์กช็อปกับครูต้อมารุธนะครับเพื่อแบบว่าให้เรามีเบสิกในการแสดงมากขึ้นนะครับผมเรื่องแรกนะครับก็จะมีความตื่นเต้นความกดดันครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะสุดๆเลยครับใจเล็กๆลูกแต่ก็ทำการบ้านมาดีครับโดยแบบมีคำแนะนำจากแม่ครับส่วนผมก็เป็นจากนักแบดเยาวชนทีมชาติไทยนะครับมาเล่นหนังก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับผมก็ต้องจัดเวลาดีๆมีระเบียบวินัยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็รอเรียนที่สิงคโปร์นะครับเพื่อแบบรอประเทศเปิดเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดด้วยครับก็เลยฟรีอยู่ช่วงนี้ครับผมค้าของผมนะฮะก็เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องอิสระทั่วไปครับแล้วก็ได้เข้ามาเล่นซีรีส์เป็นซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตเลยครับก็ปรับตัวหน่อยฮะจากนักร้องมาเป็นนักแสดงก็ยากพอสมควรครับแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมวันที่4ครับผมเปิดตัวซีรีส์นะครับแล้วก็จะมีการแสดงของพวกเราที่โชว์ดีซีครับผม45กว่าชีวิตแสดงครับผมก็คือวันที่4นะครับจะเป็นวันเปิดซีรีส์นะครับเป็นวันที่เราเปิดตัวซีรีส์แล้วก็เปิดตัวแบรนด์ดนตรีเลยครับจะมีทั้งเล่นดนตรีสดมีทั้งเต้นมีทั้งร้องครบเลยครับวันนั้นส่วนซีรีส์ The Butler รักนั้นน้องชายรักแม่ครับผมนะครับในวันที่5จะออนแอร์ตอนแรกครับที่ช่องวัน31เวลา 4:45 ครับครับผมแต่ถ้ายังไม่หนำใจนะฮะในวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 5:00 นครับเป็น Unseen Art Exclusive นะครับผมกับพวกเรา Butler นะครับทางช่อง MCOTทีวีครับผมครับทางแบบ Unseen Exclusive นี้เราก็จะแบบนั่งรีแอคชั่นไปกับคนดูด้วยครับว่าแบบรีแอคชั่นของเราจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามที่ Mcord นะครับออนทางแพลตฟอร์ม28ประเทศนะครับแล้วก็ไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยครับสถานีครับญี่ปุ่นครับผมจริงๆนะครับวันที่4นะครับถ้าทุกคนไปไม่ได้สามารถดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับButler เติม S นะครับ _ GTE ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอ้เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากเลยครับทานค่ะน้องๆน่ารักนะใช่ เห็นว่าเป็นผลงานเรื่องแรกของพี่ต้อมมารุษสายโอวาทด้วยและที่สำคัญนะครับจะมีเลิกงามยามดีบวงสรวงในวันพรุ่งนี้แล้วที่โชว์ดีซีด้วยซ้ำเปิด ตัวใช่หรูแน่นอนใครที่แบบว่าสามารถไปติดตามก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ได้ไปเราก็จะมีภาพบรรยากาศอัปเดตแน่นอนทางดารี่นะครับหรือว่าทางรายการของเรานะครับเดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักฟินๆมาฝากแฟนคลับทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าข่าวสารก็คือครบรถมากมีทุกข่าวทุกเขาเรียกอะไรทุกข่าวทุกข่าวทุกแขนงทั่วทั้งวงการไปเลยจ้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกทุกๆวันนะครับจะพบกับข่าวสารวงการบันเทิงที่เราคัดสรรมาอย่างแซ่บๆคัดยังมาอย่างเน้นๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับท่านตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 5:30 นะครับช่องทางของเราก็มีเหมือนเดิมทาง Facebook นะครับ diary.com ทาง YouTube นะครับ diary official แล้วก็ทาง LINE นะครับจะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับ LINE diary official ครับจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างแฮปปี้เตรียมตัว
สะพายกระเป๋ากลับบ้านวันนี้ตะวันจะตกดินแล้วเออ okay. อ่ะก่อนตะวันตกดินเดี๋ยวพี่ต้นเขาจะแปลงร่างก่อนเดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ